เกษตรกรทำนาไม่รวยจริงหรือแน่นอนครับหลายคนก็ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดในประเด็นเกษตรกรทำนาไม่รวยจริงหรือแน่นอนครับหลายคนก็ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลายคนว่าต้นทุนในการทำนานั้นแล้วก็บอกว่าทำนาไปแล้วขายข้าวไม่รวยถ้าหากคิดคำนวณจริงแล้วก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าสมมติว่าทำนา5 ไร่ถ้าหากเราไม่มีรถไถเองหรือไม่ได้ใช้แรงงานงัวควายเมษกรนะครับการไถปลูกข้าวนะเราต้องไถ2 รอบรอบแรกนะก็ไถกบเพื่อให้วัชพืชนี้ตายแล้วก็ครั้งที่2เราก็มาไถอีกฮะไถพรวนดินไถพรวนดินเสร็จก็ทิ้งช่วงไว้สักอาทิตย์2อาทิตย์นั้นแล้วก็หว่านข้าวนะแล้วก็ปั่นตอนนี้ผมอยู่ขั้นตอนที่3นะครับสรุปแล้วเฉลี่ยแล้วไร่นึงนะฮะในการทำนาเนี่ยเฉพาะค่ารถไถประมาณอยู่ที่250บวก250เป็น500อันนี้พอพูดกันนะครับนะฮะชิดเนี่ยไถ2รอบแล้วก็ปั่นรอบนึงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 5-600 บาทแต่ถ้าหากปกตินะครับก็200 200 600บาท600บาทสมมุติ600บาทอยู่ทำนาอยู่5ไร่เฉพาะค่าไถพรวนดินแล้วก็พรวนกบนะฮะอยู่ที่600เริ่มต้น 3,000 บาทอันนี้คือเฉพาะค่าไถนะฮะรถไถนะ 3,000 บาทอันนี้ถ้าหากจ้างแรงงานอีกนะฮะสมมุติวันนี้จ้างแรงงานนะครับ5ไร่ผมต้องจ้างแรงงานมาดาหญ้าตัดต้นไม้บริเวณริมนานะฮะริมคูคันนาเนี่ยให้เกิดแสงสว่างไม่ให้ล่มนี่ก็ตีไว้400บาทก็ 3,400 แล้วยังไม่พอนะครับแล้วก็หว่านหว่านนี้ก็ตีไปเลยว่าวันนี้200บาทนะครับพอดีหว่านเองนะครับหว่านเองก็มีพ่อครัวมาช่วยนะครับมีพี่ชายมาช่วยสมมุติว่าเราจ้างหว่านนะฮะก็อยู่ที่ตีไป300บาทไถพรวนนะฮะดาหญ้าตัดกิ่งต้นไม้เผาพร้อมหว่านเนี่ยเกือบ 4,000 บาทแล้วนะครับอันนี้เฉพาะค่าแรงงานนะค่าจ้างนะครับและต่อมาเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ฉีดยาอีกนะฮะถ้าหากเราไปทำนาเกษตรอินทรีย์นะครับเราต้องฉีดยาคุมหญ้าอีกเฉลี่ยค่าฉีดเนี่ย5ไร่นะฮะสมมุติ5ไร่ก็อยู่ที่400แล้วค่ายาอีกก็ตีไว้สัก 5-600 บาทก็เป็น 1,000 นะฮะ 1,000 บวกอีก 1,000 เป็น 5,000 นี่เฉพาะ 5,000 นะครับต้นทุนตกไร่ละ100ไร่ละ 1,000 ทำงาน5ไร่หลังจากนั้นเราต้องใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยอย่าลืมเลยว่า1ไร่นึงก็ประมาณกระสอบนึงอ่ะ5ไร่5กระสอบกระสอบละ 1,000 ก็ 10,000 ตีไว้ 10,000 รวมทั้งค่าหว่านปุ๋ยด้วยนะครับตีไว้ 10,000 คือต้นทุนนะฮะต่อไร่ 2,000 บาทต่อไร่ก็เฉลี่ยแล้ว 1,000 บาท 10,000 บาทไหนยังไม่คิดเก็บเกี่ยวนะฮะต้องรอเก็บเกี่ยวอีกเก็บเกี่ยวอีกเกี่ยวก็คิดไร่ละนะครับ600บาท6 5 30ก็ 3,000 ก็ 13,000 บาทงั้นหมายความว่ามีที่นา5ไร่นะครับทั้งค่าแรงงานค่าปุ๋ยและค่าเก็บเกี่ยวเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 13,000 บาทก็ต้องมาดูผลผลิตว่าภายในปีนั้นขายข้าวได้ถึง 13,000 บาทไหมน้ำซ้ำนะครับถ้าหากว่าอย่างเงี้ยลงนะเราไม่มีแหล่งน้ำน้ำนี่ต้องมาจากไหนครับมาจากท้องฟ้าก็คืออาศัยน้ำฝนถ้าหากปีในแล้งก็เรียบร้อยครับขาดทุนเลยทั้งค่าไถค่าวานค่าปุ๋ยนะครับก็รอน้ำฝนอย่างเดียวเพราะมีแหล่งน้ำมาจากชนประทานชีวิตเกษตรกรชาวนานั้นต้องลงทุนครับและก็อาศัยดวงทำไมหลายคนบอกว่าต้องอาศัยดวงโชคชะตาถ้าปีไหนนะครับฝนดีแน่นอนครับก็จะได้ผลผลิตถึงได้ผลผลิตมาแล้วก็ดูที่ว่าราคาต่อกิโลต่อตันนะเท่าไหร่ปีนี้ผมปีที่แล้วผมขายนะครับนี่ผมทำนาไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่4ไร่3งานขายได้เงินอยู่ที่ 12,000 เศษถือว่าอยู่ตัวนะครับค่าใช้จ่ายในการจ้างไถจ้างวานจ้างทุกอย่างแล้วเนี่ย
คิดแล้วปีนั้นคือทำนาอยู่ตัวนะครับเพราะว่าเราก็ใส่ปุ๋ยหลายอย่างเข้าไปนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่4ไร่3งานเนี่ยจริงๆพื้นที่คงใช้ได้คงประมาณ4ไร่ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะครับหลายคนบอกว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินแน่นอนครับเรามีข้าวอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ซื้อเรามีข้าวอยู่ในยุ้งในฉางเราก็หาแต่กลับนะฮะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยชาวไร่ชาวนาก็ยังโชคดีมีข้าวบางคนไม่มีที่นานะครับต้องหาเช้าจินค่ำต้องซื้อข้าวนะข้าวกิโลนะครับแต่ถ้าเรามีข้าวมันก็ดีจุดนึงครับเราไม่ต้องดิ้นรนมากมีก็แบ่งขายแบ่งไป3ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งขายอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้กินอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ฉุกเฉินนะครับเวลาไม่มีเงินก็เอาข้าวไปขายนี่ก็เป็นประเพณีเป็นความเคยชินของชาวไร่ชาวนาถามว่าจะให้ทำนาแบบเกษตรอินทรีย์จริงๆเนี่ยทำได้ผมก็ทดลองทำอีกแปลงนึงอีกแปลงนึงก็ยังทำเกษตรอินทรีย์ 100% ไม่ได้เพราะคือสำคัญอยู่ที่หญ้านะฮะหญ้าจะเยอะมากถ้าหากว่าเราควบคุมน้ำไม่ได้หญ้าขึ้นมากกว่าข้าวปีนั้นก็ไม่ได้ข้าวนะครับก็เป็นวัฏจักรของคนไทยแล้วก็เกษตรกรพี่น้องชาวอีสานและทุกภาคนะครับทำนาถ้าหากเรารู้จักวิธีการว่าโอเคทำนาแต่ละปีนั้นใช้จ่ายอะไรไว้นั่นเราเขียนไว้เลยครับค่าไถพวนค่าไขกบค่าโน่นค่านี้เขียนจดไว้เลยครับจนถึงวันที่เราเก็บเกี่ยวแล้วก็จ่ายค่ารถนะฮะเกี่ยวข้าวค่าแรงงานเอาข้าวไปขึ้นฉางนะครับเราก็จะรู้ว่าปีนั้นเราได้กำไรหรือขาดทุนแน่นอนครับทำนาเฉลี่ยแล้วเราก็ได้กำไรไปมากถ้าหากว่าปีไหนที่ผลผลิตไม่ดีฝนไม่ดีแล้งเนี่ยขาดทุนเลยครับขาดทุนแต่ไม่ทำก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีที่นาปล่อยทิ้งไว้ก็หญ้าขึ้นอย่างน้อยคือมันก็เป็นการหมุนเวียนของเงินนะครับถึงแม้จะมีการลงทุนก่อนแต่ส่วนมากใครที่ออกรถไถทุกวันเนี่ยนะครับเขาก็จะไถให้ก่อนทั้งไถกบนะทั้งปั่นทุกอย่างเรียบร้อยก็ชาวไร่ชาวนาไม่มีเงินนู่นแหละครับขายข้าวก็ค่อยเอามาจ่ายเขาเพราะว่าก็จุนเจือกันคนที่มีมากก็ดูแลคนไม่มีนี่คือสังคมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยต่างจังหวัดนะทางอีสานนะครับเนี่ยผมก็พยายามเอาปุ๋ยเข้ามาคือเอาราคาทุนก็มาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาเอาปุ๋ยคิดค่ากำไรก็คือจากดอกเบี้ยนะครับคนนั้น5สอบ10กระสอบเมื่อเสร็จนาข้าวแล้วก็เอามาเงินมาจ่ายเพราะว่าในช่วงที่เราไถกบไถแล้วต้องใช้ปุ๋ยทั้งนั้นครับใช้ปุ๋ยยาฆ่ายุงฆ่าหญ้ายาคุมหญ้ามันใช้เงินทั้งนั้นนะครับถ้าบางคนไม่มีเนี่ยก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาผมก็เลยคิดว่าเปิดร้านเกษตรพันธุ์ดูแลพี่น้องในเขตบริเวณตำบล 2-3 ตำบลนี้นะใครมีไม่บอกว่าเกษตรอินทรีย์อย่างเดียวนะครับเขาจะได้เคมีก็เขาซื้อไปนะเราก็ขายให้ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราจะบอกขายเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมมันไม่ได้ผลง่ายๆนะครับเพราะดินเรามันเสียมานานแล้วการฟื้นฟูดินเนี่ยมันต้องใช้ได้เวลา5ปี6ปีทำปี2ปีไม่ได้นะครับดินเนี่ยถ้ามันเสียไปแล้วเนี่ยหมายความว่าธาตุดินน่ะมันถูกทำลายการที่จะให้เป็นเกษตรอินทรีย์นั้นมันต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงหน้าดินเนี่ย 4-5 ปีนะครับกว่าจะปลอดสารพิษได้ไอ้ผมก็ทํา2แปลง3แปลงนะฮะไอ้แปลงที่ปลอดสารพิษก็ปลอดสารพิษจริงๆเลยไอ้แปลงที่ยังต้องจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีก็ยังใช้อยู่นะครับก็เป็นความลำบากยากแค้นเล่นแค้นของชาวไร่ชาวนานะครับแต่ก็ยังดีนะฮะพี่น้องประชาชนครับคนที่มีไร่มีนาให้พึงจำคำพูดของปู่ย่าตายายไว้อย่าขายนะครับถ้าเรามีที่ดินเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีที่ทำกินบางคนขายไร่ขายนานะครับ50ไร่60ไร่ได้เงิน2ล้าน3ล้านก็เข้าไปอยู่ในเมืองไปใช้ชีวิตรูปแบบในเมืองไปซื้อบ้านจัดสรรนะฮะแล้วก็ไม่มีที่นาทำกินแน่นอนครับคุณมีอาชีพนะฮะแต่ว่าคุณต้องซื้อข้าวกินอย่าลืมว่าที่นาทุกวันเนี้ยนะฮะแพงนะครับตรงที่ผมอยู่เนี่ยไร่นึงเนี่ยไม่ห่างแก่ถนน224นะครับไอ้226เนี่ยไร่นึง 500,000 ถึง 800,000 นะครับถึงล้านนะครับต่อไร่นะฮะไม่ถูกนะครับก็เพราะว่าคนหมู่มากขึ้นเยอะขึ้นที่ดินก็น้อยก็มีการซื้อนะครับนี่ผมนี่ก็ติดถนนนะครับมีไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับจะทำเกษตรก็ได้แต่ว่าหนึ่งหลักๆคือก็บอกพี่น้องประชาชนว่าทำนาเนี่ยไม่รวยหรอกครับจริงๆครับบางคนมีที่นาเนี่ยนะครับเป็นร้อยไร่ผมก็นั่งคุยกับชาวบ้านว่านาร้อยไร่เนี่ยคุณต้องใช้เงินในการจ้างไถนะครับ
อย่างน้อยคือมีเงินร้อยนาร้อยไร่เนี่ยครับคุณต้องมีเงินหมื่นสองหมื่นนะครับนะครับถ้ามีเงินเท่าหมื่นทำนาไม่ได้เรียนแรกไม่แท้ต้องเป็นแสนนะหนึ่งค่าไถเนี่ยครั้งแรกไร่ละ200เนี่ยร้อยไร่เท่าไหร่แล้วสำคัญคือถ้าเราคุมหญ้าไม่ได้เนี่ยไม่ได้ข้าวเลยครับหลักๆนะฮะก็เห็นใจคืออยากให้พี่น้องก็จำเป็นฮะเราเกิดมาอยู่ในอาชีพทำไร่ทำนาก็ถือว่าเป็นสันหลังของชาติประเทศไทยปลูกข้าวเยอะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีกำไรที่เป็นเนบเป็นหน่วยขึ้นอยู่กับกลไกทางการตลาดด้วยแต่อย่างน้อยเราก็มีข้าวกินนะอย่าไปว่ามากโชคชะตาชีวิตเราอยู่ต่างจังหวัดก็ยังดีกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพหนึ่งเรามีที่นานะอย่างน้อยมี10ไร่15ไร่เราจัดสรรปันส่วนทำเกษตรอินทรีย์ส่วนหนึ่งเราก็ทำปลูกกล้วยปลูกทุกอย่างนะครับพยายามดูโครงการเกษตรพอเพียงนะฮะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะไม่จนเพราะว่าในพื้นที่เรามีสระปามีที่อยู่อาศัยมีปลูกกล้วยปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็เอาเชื้อเห็ดมาลงมันได้หมดแล้วครับอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ยังไงอ่ะถ้าเราอยู่แบบว่าโอเคไม่กล้าลงมือเองหลายคนก็ถามผมว่าผมเป็นทนายความมีตำแหน่งทางการเมืองทำไมต้องมาทำนาเองคือมันเป็นความสุขหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเหงื่อเราออกสองคือเรารักอาชีพตรงนี้อิสระดีคือบางทีเราถึงจุดหนึ่งเราต้องถอยมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็บอกว่า55ปีนี้ก็ถอยแล้วไม่ทำงานแล้วหยุดทำงานก็มาทำนาทำสวนนะครับอยู่กับไร่กับนาส่วนคดีความก็ให้คำปรึกษาชาวบ้านไปถ้าวันไหนว่างก็ไปช่วยชาวบ้านนะครับหลักๆคือพี่น้องประชาชนครับคือถ้าหากเรามีที่นาแล้วเราต้องไปยืมเงินมาลงทุนเนี่ยนี่แหละครับเราก็จะเหนื่อยนะค่าปุ๋ยค่าทุกอย่างฮะหลายอย่างก็เป็นประเด็นที่หลายคนบอกว่าเอ้ยทำนาไม่รวยจริงเรื่องจริงครับคนที่รวยคือคนรับซื้อข้าวจากชาวนานะเขาก็เป็นพ่อค้าคนกลางนี่รวยนะครับยิ่งทุกวันนี้ปุ๋ยเคมีแพงมากนะครับเศรษฐกิจแย่แต่ปุ๋ยสินค้าทุกอย่างวันนี้เวลานี้ขึ้นราคามากเลยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องช่วยดูประชาชนนะก็จำเป็นแหละครับพี่น้องประชาชนครับเราอยู่อย่างนี้เราก็ต้องอดทนคือบอกกล่าวเล่าสิบไปหาพี่น้องประชาชนที่มีไร่มีนาอย่าขายเป็นอันขาดผมบอกไว้ก่อนเลยครับอย่าไปเห็นแก่ความสุขสบายจริงความสบายอยู่ที่ตัวเรานะฮะพี่น้องประชาชนครับถ้าเราเนี่ยสุขสร้างได้ที่ใจเราไปอยู่ในกรุงเทพนะผมเคยอยู่นะเป็นสิบปีนะแต่มันก็อาชีพที่เราบอกว่าเราอยู่ท้องไร่ทำนาแบบนี้สบายใจกว่า1อากาศที่บริสุทธิ์กว่า2ไม่มีความวุ่นวายกว่า3เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติพี่น้องนะเนี่ยก็มาช่วยเห็นไหมฮะคือยังมีประเพณีลงแขกถามว่าเฮ้ยวันไหนทนายหวานข้าววันไหนทนายเก็บเกี่ยวข้าวเขาก็มาเราก็ดูแลกันตามภาษาชาวบ้านคือผมพยายามดึงแล้วชักชวนชาวบ้านเนี่ยให้มาช่วยกันเหมือนแต่ก่อนนะวันนี้มา 20-30 คนไม่ต้องจ้างแรงงานไปช่วยนายหนึ่งก่อนพรุ่งนี้นายหนึ่งมาช่วยเราแล้วก็กลับไปช่วยนายหนึ่งก็หมุนเวียนไปมันก็การเซฟค่าแรงแต่ปัจจุบันนั้นคือประเพณีลงแขกหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นไม่ค่อยจะมีแล้วต่างคนก็ต่างอยากเสร็จเร็วนะทุกวันนี้มันก็ทันสมัยแต่จริงๆแล้วก็ถ้าหากเราเอาแรงไปช่วยเพื่อนมาช่วยเรามันก็เป็นกรณีว่าเราไม่ต้องลงทุนด้วยเงินแต่ลงทุนด้วยแรงนะก็เป็นเรื่องดีอย่างนึงก็ว่ากันไปครับพี่น้องในช่วงโควิดก็ขึ้นอยู่แต่ละคนว่าใครจะอยู่ได้อย่างเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ทุกข์แหละครับนะวันนี้ผมก็ยินยอมทำใจนะฮะเพราะว่าเราเกิดเป็นชาวนาเป็นทนายชาวนาจากที่เคยใช้เงินฟุ่มเฟือยเราก็ลดลงทุกวันนี้นะเราก็ใช้เงินน้อยลงอยู่กับบ้านนะครับปลูกผักปลูกทุกอย่างนะครับปลูกเลยครับมีที่นาเนี่ยปลูกทุกอย่างนะแต่ส่วนหน้าแปลงนี้ผมยังไม่ลงที่จะทำให้เป็นเกษตรเต็มร้อยแต่แปลงข้างบ้านเนี่ยเรามีครบทุกอย่างมีสระปามีที่นาแล้วก็มีแหล่งน้ำมีต้นไม้ก็เริ่มปลูกนะต้นไม้เนี่ยปลูก 4-5 ปีก็ได้ผลแล้วนะเป็นร่มส่วนที่ไม้ที่เป็นไม้ผลก็ได้กินนะเราทำลงอะไรปลูกในดินลงไปเลยครับแต่ว่ามันก็ทำให้เรามีกินนะถ้าเราไม่ปลูกอะไรเลยเนี่ยมีแต่ซื้อก็ไม่ได้นะครับอย่างน้อยทํานา3แปลงเนี่ยนะ20กว่าไร่แล้วก็มีข้าวมีข้าวเก็บไว้ให้มีเงินแล้วก็สามารถเอาข้าวไปขายได้ข้าวมันขายได้ทุกเมื่อขายได้ตลอดนะครับแต่เราก็แบ่งสรรปันส่วนคือคํานวณให้ดีว่าลงทุนแล้วมันคุ้มทุนมั้ยก็ขึ้นอยู่เราขยันหรือไม่อ่ะทํานาถ้าไม่ขยันก็แย่เหมือนกันนะครับขยันดูแลน้ํา
น้ำมาเราต้องมีคันนาต้องปิดไม่ให้น้ำเนี่ยถ้าหากน้ำไม่ขังนะครับหญ้าก็เกิดก็ต้องดูฮะต้องดูหลายอย่างด้วยการทำนานะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้ที่พูดมาวันนี้ก็คือเรื่องจริงฮะเกษตรกรทำนาไม่รวยหรอกพ่อค้าคนกลางรวยแต่เราก็พออยู่พอกินนะครับก็ไม่ต้องซื้อข้าวดีสุดผมจำได้นะครับมีข้าวอยู่ในยุ้งในฉางก็อย่างน้อยเราก็มีข้าวกินถ้าคนไม่มีทาเนี่ยโอ้ลำบากนะครับอย่าลืมว่าโอ้มีเงินเนี่ยมันก็หมดได้นะนะบางทีหาไม่ได้สิ้นเดือนนึงเนี่ยไม่มีข้าวจะกินเงินไม่มีวิ่งหายืมข้าวเพื่อนหาขอข้าวหลายคนนะฮะผมเห็นคนที่ในหมู่บ้านเนี่ยโอ้ตอนขายไร่ขายนาซื้อรถคันละเป็นล้านๆนะฮะซื้อรถคันนึงเนี่ยขี่โก้ถ้าเราไม่มีกิจการที่ต้องใช้รถมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรซื้อวันนี้ล้านนึงครับนะเราซื้อมาออกมาจากโชว์รูมทันทีราคาลดเลยครับกลับไปขายล้านนึงได้ไหมไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาต้องซื้อคุณหน่อยน้อยก็เอากำไรแหละ 50,000 ขาย 950,000 ผมซื้อคุณแต่ถ้าเรามีกิจการซื้อรถมาเพื่อใช้เกิดประโยชน์ก็ดีกว่าไปซื้อรถคันละล้านกว่า2ล้านมาขับเท่ๆเอาเงินส่วนเนี้ยนะครับเก็บหอมรอมริบเอาไว้ทำส่วนอื่นยังดีกว่าถ้ามีเงินล้าน2ล้านเนี่ยไปซื้อรถคันที่พอใช้ได้ถ้าหากเราไม่มีอาชีพที่ว่าต้องไปทำงานไกลก็ไม่จำเป็นหรอกพี่น้องครับนะคือเราซื้อคันที่พอใช้ได้2แสน2แสน300,000เนี่ยมันก็ดีแล้วนะเราไปซื้อคันเป็นล้าน2ล้านโอ้โหกูจะผ่อนหมดนะขายที่นาแปลงสวยๆติดถนนใหญ่อย่างเงี้ยไร่ละล้านขาย5ไร่ได้5ล้านไปซื้อรถ2ล้านทำโน่นทำนี่บทและเงินแต่ที่ดินเนี่ยไม่มีราคาลดนะครับที่ดินเนี่ยซื้อวันนี้ล้านนึงอะไม่เกินอีก5เดือนหรือปีนึงอ่ะต้องเป็นล้าน1ล้าน2มันเป็นหลักที่ควรจะซื้อเราซื้อที่ไว้เยอะๆเนี่ยดีกว่าไปซื้อรถนะครับรถมีราคาสูงก็จริงแต่สุดท้ายก็เหมือนชื่อมันน่ะรถนะครับพยายามเก็บหอมรอมริบซื้อที่ดินไว้สะสมนะเรามีที่ดินเยอะมันก็เป็นสินทรัพย์ในการที่เราจะนำไปก่อให้เกิดรายได้ให้เช่าก็ได้หรือเอาไปวางเป็นหลักประกันสถาบันการเงินเอาเงินมาทำธุรกิจได้หมดแล้วครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ออกมาคุยกับประชาชนคือไม่อยากให้พี่น้องที่อยากสุขสบายอยากอยู่ในเมืองอยู่ในห้องแอร์นะครับจริงๆแอร์นี่นะครับผมบอกเลยว่าแอร์ธรรมชาติดีที่สุดนะครับอย่างอยู่เนี้ยเห็นไหมฮะพี่น้องลมโกกมาโอ้สบายไม่ต้องไปอะไรมากเหงื่อออกลมโชยมาแอร์สบายดีอันนี้ก็เป็นความสุขของผมมาเล่าบอกเล่า90ให้พี่น้องว่าคืออยู่แบบง่ายๆอยู่ธรรมชาติเนี่ยดีกว่าเราอยู่ในเมืองสำหรับคนที่อยู่ในเมืองสุขสบายเดินห้องแอร์เดินห้างอ่ะผมไม่ชอบคือหนึ่งมันวัววุ่นวายบางทีไปห้างทีเนี่ยผมบอกว่าต้องมีระยะเวลาอยู่ผมไม่เดินนานนะฮะไปซื้อรีบออกมาเลยถ้าไม่จำเป็นผมไม่เข้าห้างผมไม่ชอบห้างสับสินค้าผมว่าเป็นแหล่งรวมผู้คนรวมเชื้อโรคนะฮะผมไม่อยากเข้าไปนะบางทีเข้าไปเย็นหัวเลยนะคนโอ้นั่งห้องแอร์กินกาแฟในห้องแอร์มันกาแฟมันซื้อจากข้างทางอ่ะนะครับซองหนึ่ง5 บาท10 บาทต้มน้ำร้อนกินก็ได้อยากกินกาแฟไม่ต้องไปนั่งกินหรูแก้วหนึ่ง120-130บางคนติดหรูนะฮะอย่างผมบอกว่ามันอย่าเลยไม่ต้องไปอะไรคือไม่ให้ใครเลี้ยงอ่ะชีวิตผมอ่ะอยากเลี้ยงกาแฟผมไม่ให้เลี้ยงนะเพราะว่าโอ้โหเป็นหนี้เขาอ่ะนะครับไปกินสตาร์บัคอย่างเงี้ยแก้วนิดเดียวฮะ100 กว่าคือมันก็ไม่ต่างกับกาแฟที่เราซื้อนะกาแฟในเซบอกเซเว่นแล้วมันต้มน้ำกินเองอ่ะนะครับต่อแล้วแต่คนคิดนะฮะไอเราไม่ได้ติดหรูไม่ได้เป็นคนที่ชอบกินหรูอย่างนั้นเก็บเงินส่วนที่บอกว่าเอาไว้ให้ลูกไปกินข้าวที่โรงเรียนดีกว่าจะไปกินกาแฟสตาร์บัคแก้วหนึ่ง100 กว่าบาทนะเราบอกโอ้ยคุยกันข้างนอกก็ได้งานนะกินง่ายๆคือมันสไตล์คนคิดเหมือนกันนะผมเป็นทนายอาจจะทนายบ้านนอกแต่ก็ว่าความระดับหลาย10 ล้านเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ยึดติดตัวอะไรมากมายนะครับถ้าเราเข้าใจชีวิตในพี่น้องประชาชนครับเราจะมีความสุขผมมีความสุขมากนะฮะหนึ่งวันนี้ทั้งวันเนี่ยไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยครับนะฮะไม่ได้ใช้สักบาทเลยจริงๆครับเพราะว่าไม่ได้ซื้ออะไรอ่ะไม่จำเป็นต้องอะไรต้องซื้อข้าวก็มีมื้อเช้านี่ผักก็เต็มนะปลาในสระเป็นหมื่นตัวบอกไอ้ลูกน้องเอาแหหวานทีเดียวนี่เป็น20-30 โลกินลงไปนะนี่เราเห็นไหมเราวางผังเราไม่ได้ใช้แต่วันนี้ต้องใช้แล้วเย็นนี้เพราะอะไรครับเนี่ยจ้างเขามาไถนาหวานข้าวเราก็หวานเองกับตามาช่วยอย่างน้อยวันนี้ต้องใช้เงินอ่ะ2,000จะเกิดประโยชน์นะครับอันนี้ก็ออกมาพูดกับพี่น้องประชาชนใครจะใช้ชีวิตที่แบบสุขสบายก็คืออย่ายึดติดกับสิ่งหรูหราอยู่ธรรมชาติแล้วข้อใจเองมากสุดท้ายเราก็ไม่มีอะไรกลับไปเหมือนเดิมหาความสุขเกิดจากตัวเราเองครับนี่มีความสุขนะ
นะเรามีความสุขวันนี้เราก็มาคุมมาดูการหว่านข้าวทำเองนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยนะช่วงโควิดก็ดูให้ดีนะครับไปไหนมาไหนเราอยู่บ้านเพื่อชาติให้ไปพลุกพล่านให้ไปอยู่ในแหล่งชุมชนที่มั่วสุมก็โอเคแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องไว้นะครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติออกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในประเด็นว่าเกษตรกรทำนาเนี่ยไม่รวยจริงหรือไม่เรื่องจริงครับคนรวยคือพ่อค้าคนจนแต่เราไม่รวยแต่เราพอมีข้าวกินหมุนเวียนไปเป็นปีๆอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ซื้อกินเหลือกินเราก็ขายก็เป็นเงินเก็บได้ส่วนหนึ่งนะครับก็ถือไว้ใครบอกว่าทำนาก็เป็นปกติเราก็ขึ้นเมตรก่อนในวันนี้นะเราทำพรวนดินก็เสร็จแล้วเนี่ยนา 4-5 ไร่นะก็ฝากพี่น้องไว้นะครับเอาหลักคิดแต่ละคนก็คิดต่างกันสำหรับผมก็คิดแบบที่ผมใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆนะครับนะก็ฝากพี่น้องไว้พี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะที่เป็นกฎหมายนักกฎหมายทนายความและในฐานะที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับชาติก็เหมือนกันแหละครับเป็นนักการเมืองก็มีตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่อยู่ง่ายๆไม่ชอบหรูชอบแบบบรรยากาศบ้านๆก็ฝากพี่น้องไว้หากพี่น้องผ่านไปผ่านมานะศรีเกตอยากมาแวะชมพื้นที่ผมนะผมไม่ได้เอาอะไรที่มันแพงหรูหรามาลงก็ค่อยทำไปปลูกไปปลูกต้นไม้บางคนบอกต้องเอาต้นไม้ต้นหนึ่ง 4-5 หมื่นมาปลูกเพื่อจะได้สวยทันทีเราไม่เอาเงิน 4-5 หมื่นเนี่ยเก็บทำอย่างอื่นดีกว่าเราปลูกซื้อมาต้นหนึ่ง10บาทนะ10ปี20ปีมันก็โตแล้วผมก็ไปขอจากป่าไม้บ้างซื้อเองบ้างนะครับถ้าเราเริ่มต้นจากใช้ทุนแพงไม่ไหวหรอกครับเราเริ่มต้นจากใช้ทุนน้อยๆเนี่ยค่อยๆทำไปสักวันหนึ่งมันก็โตเองต้นไม้ครับก็ฝากไว้วันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ